สลามอะลัยกุมค่ะมีน้องๆเรียกร้องมานะคะว่าให้พี่จ้าช่วยสอนวิธีคุมค่าที่เมื่อวานที่พี่จ้าทำคลิปแต่งหน้าไปแล้วก็ทีนี้ก็คุมคุยนะคะน้องบอกว่าคุมยังไงอย่างเงี้ยช่วยทำคลิปช่วยสอนให้หน่อยค่ะก็ภาพแบบนี้นะคะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วทีนี้เราก็เอาไว้ตรงที่มันเป็นกลมๆเป็นแบบสวยๆเนี่ยนะคะอันนี้นะก็มาตั้งที่ข้างหน้าเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เราก็โกยด้านหลังทีนี้เราก็จับไอ้ตรงส่วนนี้ค่ะทางนี้นะอันนี้อยู่ตรงนี้จับตรงเนี้ยมากลัดไว้ที่ตรงนี้กลัดไว้ที่หูที่ตรงเนี้ยค่ะเอาเข็มกัดไว้ก็ได้แล้วแล้วทีนี้ก็เอาเข็มหมุดนะคะกัดไว้ให้มันอยู่นี่เราก็แต่งให้เหมาะกับรูปหน้าเราแค่ไหนก็แล้วแต่กัดไว้ตรงนี้ให้มันอยู่นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะกัดไว้เลยหลังจากนี้ตรงนี้ไว้อย่างนี้ก็ได้คือว่าถ้าใครใส่เสื้อคลุมก็เอาเสื้อคลุมเสื้อโค้ทมาใส่แล้วทับไว้อย่างนี้มันก็เก๋หรือจะเอาไปข้างหลังหมดก็ได้นะคะเนี่ยอันเนี้ยก็ไปข้างหลังเนี่ยก็แล้วแต่เราจะดีไซน์เลยทีนี้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวไอ้ถ้าสมมติเราไปข้างหลังเราอาจจะเอาเข็มหมุดกัดไว้ตรงตึงไว้ตรงนี้ให้มันได้อยู่นะเผื่อว่าลมพัดอะไรบางทีเราไปข้างนอกมันจะได้ไม่เปรี้ยวกัดไว้ติดไว้กับเสื้อง่ายๆเสร็จแล้วค่ะง่ายมากโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจัดมาเต็มเลยนี่อะไรเนี่ย